นี่ก็ดอกหนึ่งครับเพื่อนๆยายเป็นมาเก็บหน้าร้อนยังเอาเชื้อปล่อยไว้เลยยังค้างอยู่เก็บแล้วอันนี้มันก็ออกมาอีกค่ะเป็นเกือกม้าลงมาอย่างนี้เลยค่ะเห็ดเกือกม้าคุณสมบัติมันเหมือนกับเห็ดลิ้นจือเรียกว่าเห็ดลิ้นจือ โอ้ยเฉือนไปก็กล้องสั่นไปด้วยเพราะว่าต้องเฉือนเห็ดนะเนาะอุ้ยเอาไอ้นี่มางัดดูมั้ยเนี่ยมันน่าจะเฉือนได้นะเพราะมันอ่อนเอ้ามัวแต่ไปมองเห็ดอยู่ไปเฉือนที่เห็ดก็มองไม่เห็นกล้องงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมอ่อนอ่อนมากเลยงามมากเลยอุ้ยออกมาหมดเลยไม่ต้องออกมาหมดหรอกจ้ะให้ติดต่อเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปล่อยมันอยู่ดีหลังหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆนี่เยอะเลยดอกเบลอเลยเกิดไวเหมือนกันเนาะคิดว่าใช้เวลาหลายปีก็ไม่หลายปีนะปีเดียวยังเยอะขนาดนี้นี่จะเฉือนออกเฉือนตรงนี้มันออกค่ะเพื่อนๆอุ้ยดอกไอ้นั่นน่ะแดดมาแล้วนี่ยังมีเชื้ออยู่เชื้ออ่อนนี่แหละขึ้นดีเพราะว่ามันเป็นเชื้อใหม่มันยังมีชีวิตชีวาอยู่ยังสดๆอยู่จ้ะนี่อื้อเฉือนหยาบกันเนี่ยอ่ะนี่เชื้อใหม่นะคะอันนี้ไม่ออกไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวต้องเก็บเอาไว้เฮ้ยอันนี้ก็ออกออกไม่เป็นไรกินได้ตลอดหน้าหนาวก็ไม่หมดถ้าใครอยากกินได้นะคะเพื่อนๆนี่ให้แบ่งๆใครอยากเอานี่ปล่อยเป็นเชื้อนี่ยายเพิ่นก็เหน็บเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะให้เชื้อมันขึ้นใหม่เอาอันนี้พอเฮ้ยนี่เชื้ออ่อนไว้ให้มันขึ้นเจอเห็ดลิ้นจือค่ะเฮ้ยนี่ข้างในอีกดอกนึงเอ้ยเอ้ยนู่นมีอีกดอกนึงอุ้ยเห็ดลิ้นจือก็เอาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจนตำแย่ใช้ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนใช้ได้อ่อนอยู่อ่อนอยู่นั่นดอกหนึ่งดอกเล็กๆเอาค่ะงัดได้ไหมถ้างัดได้ก็เอางัดไม่ได้ก็ไม่เอาอันนี้เฉียนดูค่ะเฉียนสักนิดนึงแล้วมันก็จะงัดง่ายอันนี้งัดไม่ได้เดี๋ยวมีดหักเพราะมีดมันบางถึงมือก็ไม่ได้ใส่เอ้ยเฉือนสักหน่อยมันจะได้งัดง่ายๆจ้ะได้แล้วมั้งได้แล้วโอ้อ่อนๆเห็ดอ่อนๆใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเฉือนที่มันดำออกเห็ดมันเกิดกับหญ้าหญ้ามันเกิดในเห็ดนะคะใช้ได้ค่ะอ่อนๆเฉือนอันนี้ออกเพราะว่าเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อนะคะให้มันขึ้นอุ้ยอ่อนอ่อนมากเลยหูอุ้ยเอาได้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยความจริงอะเอาได้หมดเลยนี่อันนี้ก็เอาได้เพื่อนๆนี่อันนี้ก็เอาได้นี่ไม่ต้องเฉือนอะไรออกเลยเอ้ยนี่เชียนแต่นี่ออกอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่โอเคตรงดำๆนี่ออกก็พ
นี่ก็อ่อนๆหญ้ามันขึ้นด้วยใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ยาทั้งนั้น